ขอไหมครับดูซิสอยห้อยตามข่าวสารของโลกซิว่าเขาไปถึงไหนกันเมื่อกี้ที่ฟังนิดๆหน่อยๆเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ก็มีผู้ใครส่งมาให้ก็ดูซิครับว่าว่าไงว่าไงโปะอ๋อนี่ครับส่งอะไรมาให้ดูซิวันนี้ดูสักตังค์สักหน่อยนึงครับผมใจเย็นพี่ใจเย็นภัยพิบัติบนโลกปลายนี้รุนแรงลองสักหน่อยนะลองสักหน่อยนะครับความจริงลุงก็ฟังไม่รอบนึงแล้วล่ะผมคิดว่าน่าจะฟังได้ครับเรื่องภัยพิบัติมันรุนแรงจริงๆนะครับเพราะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมครับเป็นไปตามที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศได้แจ้งเตือนไว้จริงๆครับที่เตือนว่าช่วงปลายปีนี้สภาพอากาศของโลกจะแปรปรวนมากที่ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างมากมายบนโลกได้และดูเหมือนว่าภัยพิบัติจะรุนแรงกว่าที่คาดการไว้มาติดตามข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงล่าสุดนี้กันครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือเหตุการณ์ที่ใจกลางเมืองลิมาของฮอนดูรัสซึ่งพายุเฮอริเคนไอโอตาได้พัดผ่านไปนานเกือบสัปดาห์แล้วแต่ผลของพายุที่มีปริมาณน้ำฝนอันมหาศาลได้ทำให้เกิดน้ำไหลหลากมารวมตัวกันเป็นกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากที่ไหลพัดทำลายสิ่งต่างๆกลางเมืองจนเสียหายอย่างหนักและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ10รายมาล่าสุดนี้ขอบเขตของน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดจากพายุไอโอตายังครอบคลุมหลายพื้นที่ของฮอนดูรัสโดยน้ำลดระดับลงอย่างช้ามากจึงต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ที่เกิดภัยน้ำฮอนดูรัสก็คือเป็นอเมริกากลางนะครับแล้วแถวเม็กซิโกนี่ครับนั่นหรือแถวนี้นะครับหรือแถวคลองปานามานะครับระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกไปต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าไปเป็นจุดเชื่อมกันครับคำว่าฮอนดูรัสปีนี้เอาหนักเจอกันจังหนักน้ำท่วมหลังคารถเก๋งนั่นแหละกันท่วมถึงขนาดรถเก๋งท่วมถึงหลังคามิดเลยมิดเลยพี่เลยครับโอเคนะฟังต่อครับอวบมากกว่า100,000คนไปพักอย่างศูนย์พักพิงชั่วคราวมีรายงานข่าวว่าผลจากพายุเฮอริเคน2ลูกคือพายุเอตาและไอโอตาที่พัดค่อนถล่มแถบอเมริกากลางต่อเนื่องกันนั้นทำให้ผู้คนแถบอเมริกากลางเสียชีวิตไปมากกว่า220รายแม้ว่าแถบอเมริกาจะไม่มีพายุระดับเฮอริเคนเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่สภาพอากาศที่แปรปรวนหนักในช่วงปลายปีก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของสหรัฐเช่นภาพที่เห็นอยู่นี้คือเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในนิวออร์ลีนส์ของสหรัฐที่ทำให้ถนนหลายสายต้องจมอยู่ใต้น้ำเพราะเกิดฝนตกหนักที่น้ำฝนนั้นมีปริมาณมากอย่างคาดไม่ถึงนิวออร์ลีนส์เนี่ยก็รู้จักประมาณสักไม่เกิน5ปีเจอมาก่อนแล้วนิวออร์ลีนส์นี่หนักข้อไปกันนะครับนะทีนี้ก็เจออีกแล้วเอาเจอเข้าไปสำหรับคนที่ทางการของสหรัฐจึงประกาศแจ้งเตือนในหลายเขตของนิวออร์ลีนส์และเจฟเฟอร์สันให้เฝ้าระวังภัยจากฝนตกหนักในระยะนี้ในภูมิภาคเอเชียล่าสุดก็ไม่พ้นภัยจากพายุฝนเช่นกันคือที่อินเดียพายุไซโคลนชื่อว่านีวาได้พัดเข้าถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียจนเกิดน้ำท่วมหนักในหลายเมืองแถบนั้นมีรายงานข่าวว่าทางการของอินเดียต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยประมาณ 100,000 คนและต้องส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายพันคนเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุแม้ว่าพายุไซโคลนนีวาจะมีความรุนแรงอยู่ในระดับกลางคือมีความแรงลมประมาณ145กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พายุมีปริมาณน้ำฝนอันมหาศาลจึงสร้างความเดือดร้อนหนักในหลายพื้นที่ของอินเดียThank you.
มีคนเขาบอกว่าประเทศไทยจะน้ําท่วมกันหนักหนาสากรรจ์เมื่อไรปลายปีนี้นักวิชาการเขาทํานายทายทักกันมาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะครับแม้กระทั่งหมอดูด้วยไม่ใช่เหรอนี่มันพิจิกาแล้วใช่ไหมจะเป็นไปได้ไหมเงี้ยเล่นเล่นดูหรือประมาณสัก2-3 วันที่จะถึงเนี่ยดูนะครับว่ากรุงเทพมหานครกับปริมณฑลจะมีฝนตกไหมเนาะลองดูลองดูเผื่อมันตก เอาฟังต่อดูสิครับอีกพื้นที่หนึ่ง